บ้านอีกครั้งนึงครับผมนะครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่5 6คู่ที่6นะครับคู่ที่5ผ่านไปแล้วครับนะครับแล้วในส่วนของคู่ที่5หรือคู่ที่6นั้นคู่ที่6ก็จะเห็นคู่แข่งของเราแล้วนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมช่างบอลดาวเรืองครับสระบุรีครับช่างบอลดาวเรืองสระบุรีใช่ครับเป็นไงกับการแข่งขันครั้งนี้ในระยะทาง600เมตรเราเรื่องอยู่ครับปรับเครื่องยนต์ใหม่ทุกอย่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกจุดเริ่มตั้งแต่1เลยเสื้อพังไปเครื่องพังไปตัวนึงต้องบอกอีกเรื่องว่าถึงระยะทาง600เมตรจะเท่ากันแต่นอกสนามกับในสนามไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนเป็นอย่างนี้จริงครับคุณต้องด้วยกระแสลมพื้นแท็กเองก็ดีหรือว่าแล้วหลายๆอย่างนะต้องแก้ไขใหม่ใช่ครับแล้วความพร้อมในวันนี้เป็นไงบ้างก็ผมมาเต็มร้อยแต่ขึ้นอยู่ว่าที่น้องให้น้องขับคือนี่เหมือนคนขี่แล้วครับคนขี่ไปไหนแล้วห้องน้ำเข้าห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน้าเส้นอีกทีใช่ใช่ครับองค์ประกอบหลายๆอย่างมันก็เร็วทุกคนแล้วครับแต่คืออยู่ที่คนขับแล้วครับเมื่อกี้อ่านชื่อทีมช่างบอลดาวเรืองสระบุรีซ้อฝนสระบุรีใช่ครับอ้าวซ้อขออนุญาตนี่เลยโอ้โหนี่มาเองเน็ตไอดอลสวัสดีครับออกทางมันหน่อยมันหายยังก็ไม่รู้ไม่ใช่ระวังสีตกใส่นะฝนนะดูสีเนี่ยยังกระทางมะลายเป็นก่อนนะครับหายยังฮะหายแล้วฉีดยังฉีดอะไรหมายถึงเรื่องอกหักหายยังเฮ้ยโอ้โหซ้อฝนอกหักอะไรยังไม่มีแฟนเน่เนื่องด้วยคนติดตามอ่ะเยอะแล้วเห็นชื่อปุ๊บบอลดาวเรืองซ้อมฝนสระบุรีแล้วที่มาที่ไปอยู่กับช่างบอลได้ไงฝนเนาะก็กูถามมึงจะถามใครล่ะฝนก็ซื้อรถมามันไม่จบอ่ะอ๋อไม่จบก็เลยมาหาบอลก็เลยเป็นเพื่อนกันด้วยอ๋อเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันชอบขี่รถออกทริปด้วยใช่ใช่คนติดตามจะรู้ว่าฝนครับเป็นเลดี้สองล้อแล้วผมก็จะแบบไม่ได้เป็นสีไม้ลายมือเป็นรองผู้ชายเท่าไหร่นะไม่ใช่หรอว่าเพื่อนก็แบบไม่มีทุนอ่ะอ๋ออ่ะฮะคนก็เลยแบบว่าช่วยเพื่อนเข้ามาช่วยก็คือแบบทำรถด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าบ้านอยู่ใกล้กันใช่อ๋ออยู่สระฝนก็อยู่สระบุรีช่างบอลก็อยู่สระบุรีดาวเรืองครับผมอ๋อก็เลยเพื่อนมีฝีมือไงก็เลยทำเลยดีกว่าไหนๆก็จะทำอยู่แล้วด้วยคือฝนชอบขี่รถอยู่แล้วอย่างที่โน้ตบอกนะปกติก็ขี่ตามทริปอะไรอย่างงี้ใช่ก็จะเห็นเขาตามงานบุญต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะโดดนอนด้วยนะกูไปออกทริปโดดนอนกูชอบดูตูดประจำที่ไหนก่อนโดดตูดรถอ่ะกูตามไปดูตูดประจำเลยก็จะเจอเขาบ่อยอ่ะในเกี่ยวกับทริปถ่ายบุญหรือว่าทริปคาวาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเป็นที่มาของซ้อฝนก็เลยมาช่วยช่างบอลช่วยกันทำบอลเป็นช่างฝนก็สนับสนุนเรื่องต่างๆนานาก็ว่ากันไปในฐานะเพื่อนกันนะก็เลยเป็นที่มาบอลดาวเรืองแอนซ้อฝนสระบุรีนะช่วยจะช่วยฝากถึงแฟนๆหน่อยช่วยเชียร์หน่อยช่วยเชียร์ด้วยครับบอลดาวเรืองสระบุรีครับต่อฝากไปมึงจะบิดทำไมมึงจะบิดทำไมมึงยืนนิ่งๆฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเกมกีฬามีแพ้มีชนะแพ้ก็อยากชนะแพ้ก็ไปปรับปรุงใหม่เพราะว่าสู้มาหลายสนามแล้วเหมือนกันอืมนะก็สนามของลำปางไปหมดรู้อยู่เจอกันอยู่เจอกันดีกว่าเจออยู่เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับทีนี้ช่างบอลดาวเรืองแอนสอฝนสระบุรีวัยรุ่นลาลีครับฝากด้วยโชคดีครับโชคดีมีชายน้องครับทั้งสองคนนะครับโอเคนะและนี่คือทีมงานของช่างบอลดาวเรืองแอนสอฝนสระบุรีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราฮะอ๋อเดี๋ยวถือว่าเป็นม้านอกสายตาอีกหนึ่งทีมม้านอกสายตาอีกหนึ่งทีมนะฮะแล้วดันครูจอนมาพบกับสัมภวุฒิบางนาสัมภวุฒิบางนาโอเคจุกมาจุกไม่ว่าจุกได้จุกมาบ้างจุกมาบ้างจุกมาบ้างระวังจุกสโลแกนเขาระวังจุกจุกที่ไหนไม่จุกไปจุกบางมดโอ้โหท่านชัยทองมาครับนี่แหละฮะก็หลายคนรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะฮะจุกพระราม2จุกบางมดระวังจุกจะอะไรก็แล้วแต่นี่คือช่างจุกนะฮะใช่ๆต้องมาวันนี้มาในนามของทีมครับช่วยมาช่วยพี่เขาทำครับของไอ้สัมภวุฒิครับสัมภวุฒิบางนาครับตัวขี่มาด้วยตัวขี่อยู่ไหนตัวขี่ไม่ใช่มึงไม่ใช่แฝดไอ้ถอดมงหน่อยเห็นหน้าน่ะเอาไม่ได้นะก็ความพร้อมเป็นไงบ้างวันนี้ช่างชนะเป็นครั้งนึงแล้วด้วยโอ้ความพร้อมอ่ะครับไม่มีเลยครับไม่มีเจอทีมแรกเออคนอื่นเขาบอก 100% เต็ม100ก็มาเครื่องตอน 7:00 น.เออก็แบบว่าตอนแรกคิดว่าแข่งวันที่3ครับดูตารางผิด
พราะไอทีเขาบอกว่าอีก2วันแข่งแล้วเมื่อวานได้มาซ้อมได้แค่ติดเครื่องมาซ้อมรันอินหน่อยเออแล้วก็นี่ก็วันนี้ก็มาเลยเอาเลยครับผมฝากถึงเขตการทางบำรุงบางขุนเทียนด้วยนะฮะครับผมพื้นถนนพระราม2ให้ค่อยเรียบแล้วก็จีบีเคลื่อนครับผมช่วยๆไปไกลเกลี่ยพื้นที่ดูแลให้หน่อยครับถนนนี้หัวใจข้าจองครับผมก็ความพร้อมอย่างที่บอกแทบจะไม่พร้อมเลยเพราะว่าดูวันแข่งผิดครับผมแล้วตัวขี่เป็นไงบ้างซ้อมเสริมเป็นไงบ้างน้องก็เข้ามืออยู่ครับพอได้ใช่ครับนะนี่ถ้าเป็นกูบอกว่าตามสภาพยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่นอนทำอะไรอยู่ทำรถไล่รถอยู่ไล่รถอยู่จนถึงเวลานี้ไม่นอนเดี๋ยวโดดนอนในสนามเอาโอเคแน่ๆฝากถึงแฟนหน่อยครับช่างยังไงดีอ่ะฝากเป็นแฟนที่เขาติดตามเราอยู่อ๋อก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์ด้วยครับผมทีมเล็กๆครับแต่ก็อาจจะร่วมสนุกได้ด้วยถ่อมตัวถ่อมตัวอะโตคีมีเซอร์ไพรส์ตลอดฝากเชียร์ด้วยครับระวังจุกครับระวังจุกนะและนี่คือผู้ชายที่ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่ชอบความเร็วอีกหนึ่งคนในวงการรถแข่งเนี่ยนะไม่ว่าจะรุ่นที่อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเขาทุกยุคทุกสมัยนะตั้งแต่สมัยหนึ่งเลยนะไม่ต้องพูดถึงป๊อปเหงาไงนั่นแหละก็ต้องมานะมาเพื่อสีสันคืออยากจะทดสอบด้วยอะไรด้วยก็มาเจอเพื่อนฝูงเจออะไรเงี้ยเจอสังคมอะครับครับวงการมอเตอร์สปอร์ตถูกต้องถูกต้องก็มีข้อมูลใหม่ๆครับผมพัฒนาให้แบบไปต่อยอดให้ลูกค้าครับนี่ถือว่าเป็นช่างของจริงจะได้จะดีหรือยังไงก็แล้วแต่ฝากเชียร์ด้วยครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ชายคนนี้ครับจุกพระรามสองทีมงานสัมพุทธบางนาครับขอบคุณมากครับช่างขอบคุณตัวน้องตัวขี่ครับโชคดีมีชัยนะครับโอเคและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมการแข่งขันของทั้งสองทีมครับท่านผู้ชมครับและเดี๋ยวเราเข้าสู่มวยแข่งขันได้เลยนะเวลาแล้วสู่การแข่งขัน NGO และเราเซตที่2นะครับในคู่ที่6ของการแข่งขันในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างช่างบอลดาวเรืองแอนซอฟฝนสระบุรีอยู่ในทาง A ครับ KR ไทยแบนสีดำพร้อมกับสันพวุฒิบางนามาและเซอร์ปิโก้สีแดงขาวอยู่ในแท็ก B ทั้งสองทีมพร้อมแล้วเขาก็จะใจพร้อมกันครับตอนนี้วัยรุ่นสระบุรีกับวัยรุ่นบางนาไปวัยรุ่นมันเหนื่อยออกตัวไปออกให้ดีกว่าครับสำหรับวัยรุ่นสัมพุทธบางนาสัมพุทธบางนายังนั่งเล็กน้อยครับทั้งหมดเดินเลือกกระตองไปติดๆเอาละเวลาเราตามไปทันหรือไม่ทันสำหรับวัยรุ่นสระบุรีจะตามบางนาทันหรือไม่ทันวัยรุ่นลาลีทันหรือไม่ทันวัยรุ่นลาลีไม่ทันครับผลปรากฏว่าสัมพุทธบางนาเข้าเส้นชัยครับพี่น้องเฮือกเฮือกเฮือกโอ้โหเรียบร้อยครับสัมพุทธวันนี้ส่งสองเข้า2ครับจบลงไปแล้วโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านมากๆเป็นคู่ที่ขนลุกอีกหนึ่งคู่เลยก็ต้องบอกตรงๆกับแฟนๆเลยว่าเป็นคู่ที่แบบโหลุ้นตั้งแต่60ฟุตครับผมจนไปถึง600เมตรครับวันนี้ครับแจ้งเกิดเต็มตัวฮะเต็มตัวครับผมโอ้โหไปอำเภอมาเต็มตัวเลยไปแจ้งเกิดในอำเภอเป็นไงบ้างช่างความรู้สึกความรู้สึกก็คือก็ฝากความหวังไว้กับคนขี่ครับครับครับรถก็เราก็เต็มที่แล้วแต่วันก็ระยะที่สั้นๆเราทำได้แค่นี้คือด้วยเวลาที่เรารู้ว่าจะแข่งวันเนี้ยครับผมมันไม่ทันไงก็คือไม่ทันก็คือรู้น้อยครับเวลาซ้อมน้อยแต่หลังจากนี้ก็จะมีเวลาครับผมได้พักก่อนครับแล้วขอให้ช่างจุดเต็มที่ครับผมจะเต็มที่กับงานนี้ครับเพราะว่าเป็นจากที่ KR เนี่ยผมไม่ได้ทำห่างหายประมาณ 2-3 ปีครับไปทำแบบสายพานเยอะครับผมทำแต่ X-Max ครับผมก็เลยเพิ่งครั้งแรกเนี่ยที่กลับมาเล่นเขาอ่ะคือกระชากได้เลยนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับในรอบหนึ่งช่างจุดนะครับในถ้าเป็นตัวเองนะครับรถสามนาหัวหินเนี่ยขนาดพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ทางถนัดเลยถ้าร้อยโลขึ้นเนี่ยถนัดเลยรถทิพย์นะห่างหายจากเส้นสายของทางวาไปนานครับผมกลับมาปุ๊บก็รู้สึกสนุกแล้วครับเริ่มแบบสนุกกับมันครับครับผมมีแรงความกระหายที่จะกลับมามีกำลังใจที่จะอยากจะเดินหน้าต่อครับแล้วตัวขี่เป็นไงบ้างความรู้สึกดีใจครับออกไฟเป็นไงโน้ตอย่างที่สอนอย่างที่สอนอย่าลูกศิษย์กูเยอะเหลือเกินอาจารย์โน้ตนะออกดีมากครับผมเป็นไงบ้างหลังจากเข้าเส้นแล้วดีใจครับดีใจครับสมกับการที่การรับอดรับนอนครับผมตั้งใจว่าไม่ขออะไรมากคือวันนี้ขอแค่
ผ่านรอบแรกไปก่อนได้พอแล้วที่เหลือก็ว่ากันอีกทีนึงที่เหลือกำไรแล้วไปดีละขั้นฝากช่างจุกตรงนี้เลยนะกลับไปเทพื้นบ้านรอเลยทีอาร์น่าจะเข้าแน่นอนก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์เราต่อหน่อยครับผมเดี๋ยวฝากดูในรอบต่อไปแล้วกันครับว่าผมจะเป็นยังไงครับคอยติดตามชมครับผมก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณมากครับช่างยินดีด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณตัวขี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับการแข่งขัน NGO Underground ในซีซั่นนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้การแข่งของเราก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับขอบคุณวงล้อ S Tong ครับวงล้อไทยที่ได้มาตรฐานสากลครับพบกับกิจกรรมแจกล้อแจกทองมากมายในเพจ S Tong ครับวงล้ออันดับ1ของเมืองไทยในขณะนี้นะครับWM Pro 444เกมออนไลน์ครบทุกเว็บทุกเกมในเว็บนี้ครับ89 Thailand ครับผู้ผลิตและจำหน่ายเบาะและวงล้อมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะครับ Data Tech Thailand ครับผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องไฟอัจฉริยะและกล่องรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เจ้าเดียวในประเทศไทยต้อง Data Tech เท่านั้นนะครับ BRD ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อน้ำและถังหนังน้ำมันหม้อน้ำอลูมิเนียมบางมดเลซิ่งสำหรับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นครบจบในที่เดียว AKSเทพสาครรับผลิตและจำหน่ายเบาะมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นและสุดท้ายครับ www.betflix45.com เว็บไซต์สำหรับผู้ที่มีใจรักชื่นชอบเกมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ